แล้วตกลงสาเหตุที่ทำให้เกิด PM 2.5 มันเกิดจากอะไรกันแน่นะนี่นายทำไมมายืนอยู่ตรงนี้โดยที่ไม่ใส่หน้ากากล่ะแบบนี้ฝุ่นละอองก็เข้าสู่ร่างกายนายนะสิปิดหน้าต่างเดี๋ยวนี้เลยนะการที่นายเปิดหน้าต่างแบบนี้น่ะทำให้ฝุ่นละอองเข้ามาในห้องของนายได้โอเคโอเคปิดแล้วแล้วสรุปสาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่นควันพวกนี้มันมาจากไหนกันแน่อะสาเหตุที่เกิดฝุ่นควันไม่ได้มาจากที่ไหนเลยมาจากการใช้ชีวิตประจำวันของพวกนายนั่นแหละแต่เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะก็การที่พวกนายใช้พาหนะในการเดินทางนั่นแหละที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ส่งผลเสียทางอากาศเพราะระหว่างการขับขี่พาหนะพวกนี้ก็ได้ทำการปล่อยสารต่างๆออกมาจากท่อไอเสียยิ่งพวกนายต่างคนต่างใช้มากขึ้นเท่าไหร่สารพวกนี้ก็ยิ่งถูกปล่อยมากขึ้นเท่านั้นทำให้เกิดการก่อตัวของมลพิษมากยิ่งขึ้นแต่เนี่ยเป็นแค่ส่วนเดียวนะยังมีก๊าซพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงทำให้เพิ่มสารต่างๆในอากาศมากขึ้นและยังรวมไปถึงการเปลี่ยนป่าไม้ธรรมชาติที่เขียวขจีไปเป็นตึกแถวนั่นอีกล่ะอ้าวแล้วอันนี้มันเกี่ยวยังไงอ่ะเกี่ยวสินายรู้ไหมว่าต้นไม้เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวช่วยที่คอยดูดซับสารมลพิษต่างๆให้เรานะถ้าถูกตัดออกไปหมดมากมายขนาดเนี้ยใครกันล่ะที่จะคอยดูดซับสารมลพิษพวกนี้แทนเราเข้าใจแล้วสาเหตุทั้งหมดมันเกิดจากพวกนี้นี่เองแล้วนายอยากรู้ไหมว่าจากสาเหตุที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยส่งผลกระทบอะไรมาบ้างลงมากินข้าวได้แล้วครับๆจะลงไปเดี๋ยวนี้แหละครับแม่ฮ่าจะได้จังออกซี่ผมคงต้องไปแล้วล่ะนายไปก่อนไว้เดี๋ยวเรามาเล่าให้นายฟังใหม่เนาะได้เลย